วัสดีค่ะน้ำหวานภูริตานะคะ On ground ซอยเดียวจบครบรถที่อารีอย่างที่ทุกคนรู้กันนะว่าอารีเนี่ยของกินของคาเฟ่ร้านน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากเยอะมากเยอะมากคาเฟ่อยู่ตรงไหนอะแต่นี่มันลานจอดรถนะพี่มั่วไหมอะมองวนเหรอเอ้ยเจอแล้วอิสคาเฟ่ค่ะทั้งนี้เฮ้ยน่ารักอะเหมาะกับการถ่ายรูปแบบชิคๆทำตัวเผลอๆหน้าร้านเฮ้ยใครเรียกอ๋อต้นไม้เรียกเข้าไปในร้านกันดีกว่าตามมาน่ารักมากเลยอะค่ะไม่น่าเชื่อในมุมร้านจอดรถจะมีร้านน่ารักสีชมพูหวานแหววแบบนี้นะคะเราอยากจะนั่งมุมนี้เก๋ๆถ่ายรูปตอนนี้นะคะก็มีละครค่ะกำลังออนแอร์เลยก็คือทองเอกหมอยาท่าฉลองค่ะรับบทเป็นแม่ทองค่ะอุ๊ยสีเข้ากับร้านมากมาร้านกาแฟชิคๆแล้วก็ถ่ายรูปแบบชิคๆแล้วก็กลับเลยไปแล้วค่ะอันนี้คือบานาน่าช็อกโกแลตค่ะหอมกล้วยมากเลยอะรสชาตินมกับช็อกโกแลตคือกลมกล่อมมากแก้วต่อไปมัทฉะช็อกโกแลตค่ะอันนี้ดีหอมชาเขียวมากแล้วก็พอดูเข้าไปเราก็จะเจอเกลือของชาเขียวก่อนแล้วก็ตบท้ายด้วยช็อกโกแลตอันนี้ผ่านอันชันลิ้นจี่โซดาค่ะอุ้ยเป็นคนไม่ชอบกินโซดาแต่อันนี้อร่อยมากเลยอ่ะรสชาติพอกินเข้าไปแล้วอ่ะอยู่ก็นึกถึงสมัยเด็กเยลลี่ที่เราแบบเคยกินตอนเด็กๆอ่ะเขามีลิ้นจี่มาให้ชิมเลยฟินประทับใจมากไม่เห็นหน้าเลยจ้ะ On groundตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่อารีซอย2ค่ะเราจะพาไปกินร้านอาหารกันนะคะอุ๊ยอุ๊ยสะดุดอุ๊ยรองเท้าสวยมากบาลีน่ารองเท้าของเราเองใส่สบายนะคะเดินโฆษณามาเรื่อยๆเราก็มาเจอร้านเลราวพี่ร้านนี้อยากกินนานมากชอบมากเวลาที่จะเดินเข้าร้านอาหารอีสานหรือร้านอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราเปิดเข้าไปใช่ปะสัมผัสแรกที่เราจะรู้สึกอะคือกลิ่นกลิ่นนัวปลาเป็นคนชอบกินปลาเดี๋ยวเรานั่งชั้น2กันดีกว่าร้านน่ารักเลดแอนด์แฮปอะเลราวเดย์ร้านน่ารักอะมีความใส่ใจคือตอนนี้คือน้ำลายอย่างเดียวแล้วนะหอมมากตำถาดนี่ไข่เป็ดชิมส้มตำก่อนดีอะคือเส้นส้มตำอะรู้เลยว่าไม่ใช่ใช้ตีดแบบที่เป็นแบบฝอยๆๆแล้วไปแช่เย็นแล้วค่อยมาคลุกทีๆไม่ใช่อย่างนั้นเลยแต่เส้นก็กรอบมากด้วยอะคือนี่เรื่องมะละกอดีมากเลยนะคะเราขายไปเราดีมากอันชันน้ำมันมะนาวขอบคุณค่ะว้าวน่ากินมากไปใส่ในไอจีสวยนะโอ้ยดูดิดูไข่อร่อยอ่ะเจอกับน้ำจิ้มซีฟู้ดอันนี้คือถึงเครื่องมากแนะนำอันนี้เลยปลาหมึกไข่ค่ะซิกเนเจอร์ของทางร้านหวานจังเลยอ่ะแต่การหมักหวานที่อร่อยมากเลยอ่ะขออนุญาตจิ้มน้ำจิ้มสมร้านที่เป็นซิกเนเจอร์อร่อยมากกินเฉยๆก็ว่าอร่อยแล้วนะแต่พอจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดเข้าไปเนี่ยคืออร่อยมากนะมีความสุขอะ On ground เขาบอกว่าเดี๋ยวปีนี้จะร้อนกว่าปีที่ผ่านมาอีกนะเอ๊ะขณะนี้เราหลงอยู่ที่อารีซอย4นะคะเลยนี่ไงเรามาตามป้ายเลยนะอันนี้คือโฮเทลจอร์จเอ้ยเราถึงแล้วอันนี้วิสปีร้านน่ารักอ่ะอุ้ยจะบอกว่าเคล็ดลับการถ่ายรูปที่สวยงามอ่ะวิ่งเข้าหาแสงถึงว่าแม้ว่ามันจะร้อนแต่รูปจ่องมาสวยมากรอดไทยรอดอุ้ยมันน่ารักมากเลยได้อยู่กับญี่ปุ่นเกิดขึ้นข้าวแกงกะหรี่รอหุ้ยข้าวแกงกะหรี่น่ากินมากจะบอกว่าข้าวแกงกะหรี่อ่ะถ้าจะให้อร่อยขาดไม่ได้เลยนะคืนนี้กินกับข้าวแกงกะหรี่อ่ะคืออร่อยหอมมากมันมีไข่เขาด้วยไข่ลวกละมุนคาราเกะสลัดคือไก่ทอดคาราเกะอันนี้มันเป็นน้ำสลัดญี่ปุ่นเนาะนี่ค่ะเป็นคนชอบกินผักมากไก่ดีจังเลยพอกินกับผักเนี่ยตัดเข้ากันอร่อยมากอุ้ยซูชิมาแล้วอุ้ยเพิ่งเห็นวาซาบิปั้นมาเป็นแบบใบไม้เลยละมุนอ่ะ
คะกิโกริค่ะโฮจิชาน่าเค็มมากเราก็จะไม่ถ่ายรูปไม่ได้นี่อร่อยมากเลยอ่ะนี่โอ้โหถั่วแดงและโฮจิชาของเรานะคะคือดีอ่ะโมจิชิมมองแล้วกันอันนี้ดียังไม่เคยกินร้านไหนหอมชาเท่าร้านนี้มาก่อนเลย On ground ข้อดีของการที่เราไม่ได้เอารถมาแล้วเราก็เดินตามทางมาเรื่อยๆเราก็จะเจอกับนี่ฝั่งนู้นก็น่ารักมากและแล้วเราก็กลับมาในชุมชนของเรานะคะน่าจะใกล้ถึงแล้วนะร้านนี้ค่ะแฟรงค์เค้กบาร์เขาบอกว่าร้านนี้ต้องสั่งเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มพุดดิ้งนุ่มมากเลยอ่ะดมกลิ่นอย่างเงี้ยไม่หอมแต่พอกินเข้าไปแล้วหอมมากจะเห็นเลยว่ามันดูแบบดึงอันนี้ก็คือเค้กแครอทค่ะอุ้ยดีอ่ะมันจะเหมือนเป็นชีสนะแล้วพอกินกับตัดกับตัวแครอทคืออร่อยมากคือถูกมากที่สั่งแครอทน้ำผึ้งมะนาวค่ะมันก็จะตัดเลี่ยนแล้วก็จะได้รสชาติที่ดีมากขึ้นนะคะ On ground ค่ะวันนี้นะคะก็หมดไปแล้วทั้ง4ร้านก็ร้านแรกเนี่ยก็คือเป็นร้านคาเฟ่ในหลืบร้านจอดรถส่วนร้านที่2เนี่ยก็คือร้านอาหารอีสานค่ะร้านที่3ก็จะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นโฮมเมดสุดท้ายนะคะนี่ร้านแฟรงค์เค้กบาร์นะคะก็หวังว่าจะได้พบกันใหม่นะคะในครีโอออนกราวใช้ชีวิตอย่างแฮปปี้สู้ไปกับหน้าร้อนของประเทศไทยด้วยกันนะคะบ๊ายบายค่ะOn Ground ซอยเดียวจบรถที่อารี